ไม่มาว่ะผมเปียกเหมือนกันเลยเพื่อนผมเปียกแฉะเหมือนกันเลยนะเราทำไมนะทำไมเรียกขึ้นไลฟ์เราไม่ให้ซุ้มไม่เสียงกันก่อนเลยดูผมดูหน้าผมสิเฮ้ยมันกดปฏิเสธได้นะมึงขึ้นมาเองมึงไม่มีสิทธิ์มาพูดอย่างนี้อ้าวอ๋องั้นใส่ฟิลเตอร์ใส่ฟิลเตอร์ผมออกแล้วนะมีงอนไหนปวดก่อนอ่ะฟิลเตอร์ไหนดีฟิลเตอร์นี้หรอเออได้อยู่ได้อยู่ทำไมผมเปียกขนาดนั้นมาๆๆๆๆโอ้โหไม่เปียกได้ไงล่ะครับคุณเฮ้ยเห็นนี้ยังซ้อมเต้นหรือไปสระผมกันนะพวกเราอ่ะนั่นสิเฮ้ยสนสปาเวลาไปซ้อมซีโมโม่หน่อยดีสนใจซีโมโม่พี่เฉินหน่อยแล้วลูกสาวคนใหม่พี่เฉินเขาชื่อตัวอะไรนะครับซีโมโม่ซีโมโม่โอ้โหอันเนี้ยจังกำลังชี้แล้วก็ลังร้องเพลง S2 อยู่ S2 motherfucking S2 ดันโชจะเห็นกูถามว่ากูจะขายกินพ่อดิไอ้มึงก็เอสทูเอสทูเออเก่งมากตื่นเอสโอเอสโอเอสไอ้ไหนไตเติ้ลมาแล้วเป็นไงซ้อมแล้วก็การอยู่ในวงเป็นยังไงอันนี้ประกาศเลยหรอไม่ได้ประกาศขอประกาศมาพูดนานแล้วล่ะอ๋อโอเคไม่ใช่มันเป็นมันยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเราเรียกว่าเป็นการเฮ้ยเรากำลังจะเริ่มโปรเจกต์อะไรอย่างงี้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงซ้อมเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับก็กดดันพอสมควรนะตอนแรกแต่ว่าตอนนี้เอาพูดตรงๆว่าคือจริงๆเหมือนเราเปลี่ยนสายอาชีพการทำงานอ่ะพี่เฉินเหมือนเราว่าเราเป็นนักแสดงมาตั้งแต่แบบอายุแบบ18 19อย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ดีเราก็เปลี่ยนสายมาเลยมันไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นชินมันไม่ใช่สิ่งที่คุ้นเคยมันเป็นแค่สิ่งที่เราชอบอ่ะพี่เฉินเพราะฉะนั้นมันคือมันยังไม่ได้เป็นรูปธรรมขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องทํายังไงก็ได้ให้มันออกมาเป็นรูปร่างที่มันดีที่สุดด้วยอะไรเงี้ยสําหรับตัวผมแล้วก็ตัวของวงเองก็กดดันทางตรงนี้เหมือนกันครับเราเชื่อแหละเพราะว่าทุกคนน่าจะกดดันมากๆเพราะว่าเราพูดกันในตอนเราประชุมว่ามันแบบมันการแข่งขันเอออะไรเอยมันแบบมันจะมาแบบน้อยไม่ได้อะไรประมาณนี้ทุกคนรู้แหละแต่ก็เหมือนพูดกับเจมส์นะไปเมื่อกี้ก็คือเดี๋ยวฝากเจมส์นะดูเด็กๆก็คือแบบว่าเฮ้ยอะไรที่มันมากเกินไปน้อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามบาลานซ์ทุกอย่างให้มันดีไม่ใช่ว่าแบบว่าจะพุ่มไปอย่างเดียวจนกลายเป็นเหมือนแบบเพราะเดี๋ยวไตเติ้ลป่วยอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นส่งผลกับวงอยู่ดีเพราะฉะนั้นความพอดีความบาลานซ์ก็คือสำคัญเหมือนกันใช่ใช่ครับแต่ว่านั่นแหละก็ทำออกมาให้ดีที่สุดผมอยากให้สิ่งที่พวกเรากำลังทำทุกคนตรงเนี้ยทั้งทุกคนทั้งทีมงานทั้งตัวพวกเราเองเนี่ยออกมาให้มันดีที่สุดไปเลยใช่เพราะผมเชื่อเลยนะแบบทุกคนแบบมีมันคือจากที่รู้จักทุกคนมามันมีแพชชั่นเดียวกันหมดเลยแล้วทุกคนอยากเป็นแบบมันรู้สึกได้ใช่มั้ยใช่คือทุกคนต้องการเป็นท็อปจริงๆอ่ะใช่โอเคก็แค่นี้แหละไปแล้วครับผมครับได้งั้นก็เดี๋ยวว่างๆเรามานั่งคุยกันอะไรอย่างนี้อีกละกันวันนี้คือเห็นโนอื่นกับเจมส์สู่บ่นว่าเหนื่อยก็เลยแบบมาไลฟ์ให้ทุกคนกลัวแฟนๆแบบเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็น้องกดดันจริงเครียดจริงแต่ว่าถามว่าเขาก็มีกำลังใจที่ดีจากทุกคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวคอยดูการพัฒนาการของน้องๆต่อไปแต่ว่าแม่จะไม่อัปเดตไม่อะไรคือจะปึ้งทีเดียวเลยจะไม่ให้เห็นการซ้อมไม่ให้เห็นอะไรเลยก็คือแบบเปิดมาแบบอุ้ยนั่นแหละก็คือกูจะพูดพรุ่งนี้ยังไงดีอะพูดนึกไม่ออกวันนี้ก็ว่าเบอร์ประมาณนั้นก็คือการโอเพนนิ่งไปเลยอะไรประมาณนี้เนาะได้โอเคก็ไปพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้ก็พักเนาะนี่พี่ชีไปพักวันเดียวไปร้านอยู่อุ้ยอะไร
ไรเอ่ยใช่อ่ะมีดีเฟกต์เหรอไม่น่าจะเป็นเหมือนมันมีจุดอยู่ที่หูอ่ะหูก็รู้หูน้องหรือเปล่าไม่ใช่เนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าดีเฟกต์ไม่ดีเฟกต์เหมือนกันสองข้างอย่ามาดีเฟกต์นะอ๋อโอเคโอเควีมเท่าไหร่ขอคำถามว่าตัวนี้เท่าไหร่8,900หูไม่แต่มันราคาดีแล้วนะถ้าเมกาสะพานเหล็กคือหมื่นกว่านะจริงเหรอจริงอุ้ยที่ต่างมาด้วยเรามันเป็น4จอได้ไหมอ่ะมาทั้งหมู่บ้านได้ไหมเราทำ4จอได้ปะวะน่าจะได้น่าจะได้น่าจะได้4คนสรุปมันไม่มาตอนแรกจะไปละต่างมาพอดีไม่มาไม่มาไม่มาใส่ไม่ได้มั้งจองนายขายอยู่หลักหมื่นใช่ไงแต่มาได้มา 8,900 ราคาดีมากแต่ว่าฉันต้องวิ่งไปเอานู่นประชาอุทิศไกลมากการสรุปไม่มามั้งงั้นไปนอนกันเถอะเด็กๆแล้วเดี๋ยวก็รออัปเดตกันอีกทีนึงว่าอะไรยังไงเนาะก็คือเดี๋ยวมันมีเรื่องอัปเดตมีเรื่องอัปเดตเพราะว่าวันนี้เพิ่งคุยกับใดๆต่าง is unable to join เดี๋ยวค่อยอัปเดตกันอีกทีนึงขอบคุณกำลังใจของทุกๆคนมากเลยคิดเดี๋ยวจะส่งไปให้ฝากส่งไปให้เจมสุกับโนอึนแล้วก็ต่างด้วยเพราะว่าเจมนากับไตเติ้ลมารับพลังไปแล้วใช่เลยนั่นแหละทุกคนงั้นไปละบ๊ายบายพักผ่อนนะบ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีครับมาวันนี้ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายพี่เจมบ๊ายบายพี่เฉินบ๊ายบายไตเติ้ลมาเปียกไปสับผมพร้อมกันนะนะเอ้ยเนี่ยจะสับละตั้งแต่มีโปรเจกต์นี้เราก็สับผมทุกวันเลยจริงกูกดแล้วนะ